ัวแล้วเป็นมีทั้งมาจำนำแล้วก็ถ่ายถอนส่วนที่จำนำเราก็จะเพิ่มราคาจากเดิมที่เรารับ 22,000 เพิ่มมาเป็น 22,500 แต่เรายังเพิ่มสูงไม่ได้นะเพราะว่าราคามันอาจจะผันผวนของเราอยู่ได้ตั้ง4เดือน30วันแต่บางส่วนที่ลูกค้าที่มาถ่ายก็ยังมีน้อยอยู่นะไม่ถึงกับเยอะเพราะว่าบางส่วนที่เขาไม่สามารถที่จะรับภาระดอกเบี้ยได้ส่วนน้อยที่ไทยไปขายก็ตามนี้ค่ะมีค่ะก็เราก็จะประกาศว่าใครที่สามารถเพิ่มเงินได้ก็มาเพิ่มได้เพิ่มจำนวนเงินที่บางคนเขาเอาไปแค่10 กว่าบาทต่อ1บาทนะคะต่อ1บาทของราคาทองแต่เนี้ยเราก็บอกว่าเอามาเพิ่มจำนวนที่สูงขึ้นได้ตามที่เรารับได้ที่ 80% มันถ้าสถานการณ์อย่างนี้ 80% ก็ยังไม่ได้ต้องดูราคาทองนะวันนั้นเป็นวันๆไปอะค่ะถ้าเพิ่มได้ก็มาเพิ่มเพื่อจะเป็นดอกเบี้ยหรือเพื่อจะเอาไปใช้ได้ค่ะโดยไม่ต้องถ่ายไว้ขายก็ได้เพราะว่าถ่ายขายเราซื้อคืนไม่ได้อยู่แล้วเนาะชื่อนำเสนอนะครับ